จริงหรือไม่อะไรคุณเคยโดนแย่งแฟนหรือมือที่3ใน relationship ของคุณมันมีคนที่มีประจำเลยเฮ้ยมีด้วยจริงหรือไม่คุณเคยแอบชอบพระเอกที่คุณเล่นหนังด้วยกันมีเอ้าใช่เหรอใช่สวัสดีครับทุกคน K เองนะครับผมแล้ววันนี้นะครับหลังจากที่เราไม่ได้ทำมาร่วมเดือนนะกับคุยรถเพื่อนไม่ใช่อะไรนะครับแต่หาแขกรับเชิญไม่ได้ไม่มีใครว่างคือแต่ละคนคิวทองมากมาถึงคนนี้ดีกว่าบอกเลยนะครับว่าโนหนึ่งอีกคนนึงนะครับผม number 1เป็นนางเอกที่แบบสวยที่สุดในช่องมีให้ดูแค่มือก่อนอ่านี่ดูก็รู้แล้วว่าใครเบอร์ปะเบอร์อ่ะอะไรครับนี่น้องมุกเอ้ยไม่ใช่เรารุ่นเดียวกันเรามุกมันเอ้าคุณเกิดต้องเกี่ยงเกิดเดือนไหน39 39 39เดือนตุลาไม่เข้ากันอ่ะเข้ากันคนยังไม่รู้หรอกว่าเป็นใครอ่ะหยุมหัวได้มั้ยเนี่ยเอามือคุณมุกวรณิตครับสวัสดีค่ะเราอยู่กับมุกแล้วนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยเรารู้จักกันได้ไงเรารู้จักกันได้ไงวะเอฟอลโล่กันก่อนอะไม่รู้ว่าฟอลตอนไหนแต่ก็เจอกันตามนั้นตามนี่แต่ไปเจอไปได้คุยกันจริงๆอะตามร้านอาหารเออร้านอาหารที่แบบกินข้าวดินเนอร์อะไรอย่างงี้เนาะร้านเหล้าอะพูดไปเถอะแต่วันนี้เนี่ยถือโอกาสชวนคุณมุกมาออกรายการคุยรถเพื่อนรถมุกบอกให้มุกโตบนรถกินก็บนรถล้างหน้าหลังเสร็จงานก็บนรถนอนบนรถด้วยบางทีเสื้อผ้าก็มีครบทุกอย่างเดรสชุดนอนมีรองเท้าผ้าใบมีรองเท้าส้นสูงมีรองเท้าคัตชูเรียกง่ายๆว่าตู้เสื้อผ้าเคลื่อนที่ทุกอย่างคือบ้านเคลื่อนที่แต่เนี่ยเพิ่งรู้ว่ามุกอะเป็นคนไม่ขับรถเองใช่เราไม่ขับรถเองจริงๆขับเป็นแต่ไม่อยากขับไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยเอาไปขับวันนี้วันนี้เราจะให้คอนเทนต์คือมุกมาขับรถเราใช่หรอเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปคุยรถมุกกันเลยดีกว่าเอาล่ะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่รถของคุณมุกแล้วนะครับไม่ใช่คันนี้คันนู้นคันนี้เปิดประตูไว้ให้อันนี้นะครับจะเป็นรถที่มุกนะครับใช้ประจำใช่ทำไมถึงไม่ขับรถอ่ะเริ่มต้นเลยจริงป่ะเนี่ยยางไม่หมดเอาง่ายๆคือนิสัยเสียแหละเพราะว่ามีคนรถตั้งแต่ก่อนช่วงอายุที่มันจะสามารถเรียนขับรถได้อ่ะเลยแบบติดนั่งรถมาตลอดเคยขับมาก่อนปะไม่เคยเลยอ่ะก็คือถ้าวันไหนเคทำคอนเทนต์ว่าสอนมุกขับรถเนี่ยเคจะได้แบบคอนเทนต์ที่แบบอันตรายโอ้เคอยากได้ป่ะล่ะไม่ได้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตคุยรถดีกว่ามีอะไรบ้างได้อันนี้คือรถที่คุณบอกว่ารกแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมันก็การแสดงนิดนึงมันต้องมีการจัดนิดนึงหลักๆก็จะเป็นน้ำดื่มไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเอามาทำไมไฟด้วยนะน้ำเกลือคือเอามาทำไมมุกว่าเป็นที่พวกแบบแพ้ง่ายต้องใช้น้ำเกลือเช็ดก็ที่คาดผมซีลีนด้วยทุกคนเออเป็นไงอ่ะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ปลายเท้าวางแบบไม่สนใจอ่ะแจกนะคลิปเอาเวใครสนใจอันนี้ไม่แจกเลยนี่อันนี้ผมจะเสนอไม่เป็นที่วางเท้าหรอกข้างใต้เนี้ยมันสามารถแบบใส่น้ำได้เวลาเราไปต่างจังหวัดอ๋อเป็นกระจกเวลาคุยกับพี่เขาเนี้ยจะเป็นปิดแบบสีดำอันนี้คือเขามองไม่เห็นเราเลยมองไม่เห็นเราเลยแล้วเขาก็มองไม่เห็นข้างหลังรถด้วยคือเราต้องเปลี่ยนชุดเร็วๆแล้วก็ค่อยเปิดไม่ใช่สำหรับแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าหรอกโอ้ยเคคิดอะไรเนี่ยเคเป็นนักแสดงผู้หญิงอ่ะบางครั้งอ่ะไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไม่สะดวกก็เปลี่ยนบนรถใช่ไหมเราเปลี่ยนบนรถตลอดเลยแบบติดนิสัยมันเร็วเออจริงเฮ้ยมีทีวีด้วยเจ๋งนะเนี่ยอันนี้คือเพื่ออะไรอันนี้คือเลื่อนออกมาให้คนนั่งใช่เผื่อนั่งอีกคนแต่ก็ไม่ได้ใช้หรอกตรงข้างบนเคเนี่ยอันนี้เผื่ออ่านหนังสือเฮ้ยทำไมของเล่นมันเยอะจังมีโฟมมีไฟอ่านเอาไว้อ่านบทเอาไว้อะไรวะไลฟ์ไลฟ์ในรถใช่หรอดีอย่างเสื้อผ้านี่ต้องซื้อจากไหนอะSOS ตอนนั้นเฮ้ยไทยอินไม่ได้ไทยอินนะแต่ว่าถามมามีหลายสาขาด้วยเนาะมีแบบเด็กสาขาเลยนะเออสันทลับเท้าก็มีก็ใครอยู่แถวไหนก็ไปซื้อได้ใช่ค่ะเอาจริงๆไม่รกเลยนะคือเป็นเหมือนแบบเอาง่ายๆก็คือมุกจัดแล้วเรียบร้อยจริงๆเราเป็นคนสะอาดไหมไม่นะเดี๋ยวเรามาคุยเดี๋ยวเราติดโกโปรแล้วเดี๋ยวไปนั่งคุยในรถดีกว่าแล้วเป็นไงบ้างมุกตอนนี้ชีวิตส่วนตัวตอนนี้ก็โสดสิเคเราอะไรโสดมานานหรือยังโสดตั้งแต่ต้นปีแต่เราไม่ได้เจอเคนานมากก็ไม่ได้อัปเดตชีวิตกันเท่าไหร่มุกเนี่ยเล่นซีรีส์กับเพื่อนสนิทเคคนนึงก็คือคุณลุกโวยาร์ดนะครับลุกโวยาร์ดเรื่องไงคะอย่ามาอ้อยใช่แล้วก็เหมือนว่าเป็นคู่ที่คนชอบกันแล้วก็เหมือนขอมาอีกก็เลยได้เล่นด้วยกันอีกมีอีกเรื่องนึงใช่ก็คือคู่แท้แม่ไม่เลิฟเล่นด้วยกันไปเลยตอนรู้อ่ะว่าต้องเล่นกับลูกอ่ะรู้สึกไงดีใจหรือปวดหัวตอนเรื่องแรกอ่ะก็จะเหนื่อยกันนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นมันเรื่องภาษาด้วยตอนนี้เก่งมากตอนนี้คือกระเทยแล้วตอนเนี้ยรู้สึกว่าไม่ต้องเก่งไปกว่านี้แล้วนะเหมือนเราเป็นแม่ที่แบบเหมือนลูกเขาเริ่มพูดคำหยาบอ่ะเราจะเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยรักไม่ได้อยากรู้ว่าจริงๆเนี่ยมุกเป็นคนยังไงก็จะเป็นแบบที่ทางวีล็อกเราจะได้เห็นเนี่ยแหละว่าไม่ใช่คนเรียบร้อยเลยอ่ะฉันเป็นคนแบบปาร์ตี้คนหนึ่งและอีกอย่างที่แบบเฮ้ยติดตามมานานก็คือเรื่องร้องเพลงมุกนี่คือร้องเพลงแบบ
เพราะมากอันนี้จริงแล้วจริงๆมุกเขามีซิงเกิลด้วยนะใช่ค่ะชื่อเพลงว่าอะไรนะสมัยนี้เขาไม่แอบรักอ๋อสมัยนี้เขาไม่แอบรักสมัยนี้เขาไม่แอบรักถ้าเธอไม่ทักใครเจอเขาถ้าล่าสุดใครดู IG นางนะโอ้โหเพิ่งไปโซโนวาคิรีมาเคไม่เคยกดไลค์เลยไม่คุณดูสคริปต์นี่คุณดูสคริปต์ต่อหน้าเลยเนี่ยไม่ใช่ยืนขึ้นมาเนี่ยดูสคริปต์ไม่ได้มากดไลค์มั้งนะนี่สคริปต์ทั้งนั้นเลยอ่ะยังไม่ดูอะไรเลยมีอะไรเอาละครับเรามาถึงช่วงจริงหรือไม่จริงหรือไม่คุณต้องตอบนะอันนี้เป็นไม่เกี่ยวกับเคนะอันนี้เป็นคำถามที่ทางทีมงานครีเอทีฟของเราคิดมาอันนี้ไม่เกี่ยวกับเคเลยเคไม่ต้องออกตัวก่อนไม่มีส่วนร่วมจริงหรือไม่ที่ตอนเนี้ยคุณโสดแบบสนิทไม่มีใครคุยเลยเอาจะมีเข้ามาบ้างแต่ก็คือสถานะมันคือโสดอยู่แล้วอ๋อเออโสดสนิทค่ะก็โสดสนิทอยู่อยากรู้ว่าเนี่ยสมมติว่าใครจะมาแบบคุยกับมุกเนี่ยมุกสเปคเป็นไงชอบคนแบบไหนสเปคของชอบคนหล่อชอบคนหล่อหล่อมากแต่เจ้าชู้เจ้าชู้ก็ไม่อยากได้ไม่อยากได้ฐานะสำคัญไหมไม่เลยเราเปได้ใช่ใช่เปได้เปผู้ชายหนักสุดอะอะไรโดน 50,000 แพงไหมก็แล้วแต่คนซื้อรถให้อย่างเงี้ยมีไหมไม่มีไม่มีจริงหรือไม่ตอนคุณอกหักเนี่ยคุณจะหายตัวไปเลยใช่แล้วก็ทำไมหายไปจากเพื่อนทุกคนที่หายไปคือไปทำใจใช่เราอะยังไม่อยากพูดอะไรมากเพราะว่าช่วงอาทิตย์แรกอะคุณเข้าใจใช่ไหมเวลาคุณทะเลาะกับแฟนบางทีอะอาจจะกลับมาคุยเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้มันเป็นมุมที่ฉันเล่ามันก็จะทำให้เพื่อนเราไม่ชอบเขาแน่ๆเดี๋ยวเพชรดิกีจะเข้าใช่เดี๋ยวเพชรดิกีเข้าเพื่อน เราไม่อยากให้ทุกภาคส่วนอ่ะไม่ชอบกันเราก็เลยแบบจัดการตัวเองให้เสร็จก่อนมั่นใจแล้วว่าเลิกแล้วแหละแล้วเราทำใจได้แล้วด้วยเราจะไปเล่าให้เพื่อนฟังโดยที่เราไม่ต้องร้องไห้ด้วยไงก็คือถ้าสมมติว่าแฟนคลับคนไหนดูเห็นมุกหายไป2อาทิตย์นี่คือน่าจะมีปัญหาเรื่องหัวใจใช่อะไรปัญหาแน่จริงหรือไม่อะไรคุณเคยโดนแย่งแฟนหรือมือที่3ใน relationship ของคุณอุ้ยมันมีคนที่มีประจำเลยเฮ้ยมีด้วยมีแต่ไม่บอกว่าใครบอกไม่ได้ทุกคนเจอตลอดทางเลยอะแต่ฉันพยายามมากมันก็เลยเหมือนแบบเหมือนประคองกันไปได้นานนะแต่ว่าระหว่างทางอะก็จะมีนั่นนี่นู่นตลอดเวลาเลยอะแล้วมุมมองความรักของมุกนี่เป็นยังไงแบบตอนนี้เลย อ่ะก็คือเราได้อะไรใหม่ๆมาแล้วคือเรารู้สึกว่าเราจะต้องรักตัวเองให้มากที่สุดจริงมุกไม่จำเป็นจะต้องประคองทุกอย่างให้มันยาวไปเพื่ออะไรอ่ะถ้าเขาไม่ดีกับเราอ่ะเราก็รักต้องรักตัวเองเราก็หาคนใหม่ได้ใช่จริงหรือไม่คุณเคยแอบชอบพระเอกที่คุณเล่นหนังด้วยกันมีเป็นเพราะว่าตัวเองชอบเองหรือว่าเราอินในบทคุยพูดแล้วเขินจังแต่เคยมีมันเป็นเพราะว่าแบบมันต้องเจอทุกวันเอาง่ายๆไม่บอกแล้วกันว่าเป็นใครแต่เราก็รู้หรอว่าเป็นใครไม่รู้เอ้าใช่หรอใช่อ๋อจริงหรือไม่คุณเคยไม่อาบน้ำไม่แต่งหน้า3วันอีแจนหรอรู้เลยทำไมเผาฉันถึงกันล่ะเหตุการณ์นี้คือมันยังไงคือมุกอะทำแบบนี้บ่อยเกเธอมันไม่ใช่ว่าไม่แต่งหน้านะมันคือแต่งหน้าของวันแรกว่าใช้ถึงวันที่3ทำไมอะเราไปเกาหลีเข้าใจว่าเพื่อนเราไปให้ถึงต้องสวยตลอดทำงานเสร็จปุ๊บเสร็จประมาณแบบทุ่มๆอะไรเงี้ยเราก็ไปปาร์ตี้ต่อเลยกลับมาประมาณ3ขนตาปอมอะไรก็คือยังอยู่เพราะว่าอีก2ชั่วโมงต้องตื่นมาทำงานแล้วมาพูดถึงพี่ชายคุณแบบคุณเมฆมีคนคิดว่าคุณเป็นแฟนกันปะใช่มีถึงขั้นไปเป็นข่าวว่าแฟนหนุ่มเมฆจิตรกิจซื้อ iPhone ให้น้องสาวอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไม่ได้เลยนะแล้วทะเลาะกันบ่อยปะช่วงเนี้ยโตแล้วไม่ค่อยทะเลาะโตมาแล้วเนี่ยรักกันมากรักกันห่วงพี่ชายไหมถ้าพี่ชายจะมีแฟนหรือมีอะไรอ่ะคือตอนเด็กๆอ่ะห่วงพี่ชายมากห่วงแล้วก็เขาก็ห่วงเรามากเหมือนกันพอเรารู้ว่าเขาห่วงเราแล้วเราไม่ชอบเราก็เลยเลิกห่วงเขาตอนนี้เป็นห่วงเขาแล้วเนี่ยไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีเคมีปะเนี่ยไม่มีไม่ได้ไม่เอาวันนี้คุยรถคุณไม่เกี่ยวกับผมไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้คุยเรื่องของคุณล่ะนี่คือคุณรู้จักฉันอย่างเดียวเลยนะฉันไม่รู้จักคุณเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าขอมามุกวันนิดหน่อยได้เลยสุดท้ายมาให้มุกฝากผลงานนิดนึงดีกว่าตอนนี้มีทำอะไรบ้าง YouTube นะคะมุกวันนิดนะคะก็ฝากติดตาม Subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็มี IG ด้วยทางนี้นี่เอ้ยปังไม่ไหวแล้วถ้ามาเรื่องแบบเรื่องละครเรื่องซีรีส์ล่ะตอนนี้มีอะไรบ้างคู่แท้แม่ไม่เลิฟกับลุคด้วยนะคะก็เป็นการมาเจอกันอีกครั้งครับผมเพลงอ่ะมีเพลงด้วยสมัยนี้เขาไม่แอบรักเดี๋ยวไปรอดูใน TikTok ของเคจะมาเต้นให้ดูหลังคลิปนี้ออนเดี๋ยวเราจะเต้นนะครับเอาจริงนะโอเค
ควันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณมุกมากนะครับที่มาออกรายการของเรานะครับก็รู้เลยว่าจริงๆเนี่ยมุกเป็นคนสะอาดตัวจริงเป็นยังไงก็คิดกันเองนะครับผมไม่อยากนั่ง3วันทำไมรอเล่นรอเล่นโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับจะไปคุยรถใครต่อเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ